มั่งถังเช่าหรือตังถังแห่เช่าแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าหรือที่เรียกกันว่าหญ้าหนอนทั้งนี้ก็เพราะว่ายาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นตัวหนอนคือตัวหนอนของผีเสื้อและบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่งถังเช่าเนี่ยมันก็เป็นเชื้อราป่าแมลงชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมีการนำมาใช้ในการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างครับถังเช่าเนี่ยจริงๆเป็นเชื้อรานะครับเป็นคนละตระกูลกับเห็ดทั่วไปนะครับถังเช่าเนี่ยเป็นแอสโคไมซีนะครับเห็ดเนี่ยจะเป็นบาซิโลไมซีอันนี้เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับงานวิจัยถังเช่านะครับเราก็ทำการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นนะครับโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์คอร์เดซิปินเป็นสารสำคัญที่มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับส่วนสรรพคุณอื่นๆของสารโพเทสซิพินนะครับก็คือการบำรุงไตถังเช่าพบได้ในแถบทุ่งหญ้าบนภูเขาประเทศจีนเนปาลและภูฏานปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่เพาะในบริเวณภาคใต้ในมณฑลชิงไห่เขตชางโตในทิเบตมณฑลเสฉวนยูนนานและกุ่ยโจโอถังเช่าในธรรมชาตินะครับราคาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ 600,000 บาทต่อกิโลกรัมจนถึง3ล้านบาทก็มีนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าอยากรู้คุณภาพนะครับต้องส่งตรวจอย่างเดียวครับส่งตรวจอะไรในแง่ที่ว่าสารออกฤทธิ์นะครับโดยเฉพาะสารโคเดซิพินนะครับสารอย่างอื่นเนี่ยก็โพลีไซคลายจริงๆถือว่าเป็นสารที่มีอยู่ในเห็ดทั่วไปนะครับเลยจะไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าสารโคเดซิพินเนี่ยเป็นเฉพาะเจาะจงเลยนะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยหลายๆที่ก็ไม่มีเลยนะครับถังเช่าในธรรมชาติถ้าอยากทานเพื่อปลอดภัยนะครับต้องเลือกแหล่งที่มานะฮะเพราะว่าบางที่เนี่ยมีโลหะหนักปนเปื้อนนะครับแต่ทุกอย่างสามารถส่งตรวจได้หมดนะฮะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกวันนี้นะครับอาหารการกินของเราเนี่ยทุกท่านอาจจะตระหนักว่าอาหารมันทำให้เราสุขภาพแย่ลงทุกวันนะครับเพราะว่าของที่รับประทานในโลกทุกวันนี้มันค่อนข้างจะเป็นจังฟู้ดเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยการบำรุงร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเราใช้ร่างกายทุกวันเราใช้อวัยวะทุกส่วนนะครับเราจึงแนะนำว่าควรจะหาอะไรทานเพื่อบำรุงร่างกายเสริมแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายนะครับถังเช่าเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะครับมันไปช่วยบำรุงไตนะครับมันไปช่วยต้านเบาหวานนะครับโรคความดันก็ช่วยทั้งนั้นเมื่อสุขภาพกลับมาดีแล้วเนี่ยเรื่องอย่างว่ามันกลับมาเองนะฮะอันนั้นจริงๆแล้วเป็นหลักการในธรรมชาตินะครับก็คือการบำรุงนั่นเองปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองซึ่งเป็นเห็ดสกุลเดียวกับตังถังเช่าแต่คนละชนิดและมีการกล่าวอ้างว่ามีคุณภาพดีกว่าตังถังเช่าทั้งนี้ต้องมีการพิสูจน์ศึกษาต่อไปค่ะ